สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืององค์คณะชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์อ่านคำพิพากษาชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์คดีหมายเลขดำอม.อท. 8/2565ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ยื่นฟ้องนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณกรณีจำเลยรักษาการในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับรายงานสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.ที่อาคารลิปตพันลบพ.สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมาแต่จำเลยไม่ได้มีการสั่งการอะไรกับเดินทางไปกล่าวปราศัยยอมรับข้อเสนอที่นายณัฐวุฒิไสเกลือสรุปให้ฟังเป็นเหตุให้มีกลุ่มผู้ชุมนุมเดินทางเข้ามาชุมนุมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปิดล้อมสำนักงานปปช.นำป้ายผ้าไวนิลที่ปรากฏข้อความในลักษณะแบ่งแยกประเทศไปติดตามท้องที่ต่างๆขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157มาตรา116วงเล็บ2วงเล็บ3พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2542มาตรา 123/1พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561มาตรา 132ประกอบมาตรา 30และ 192คดีนี้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษายกฟ้องเมื่อวันที่2กันยายน2565วันนี้ผู้รับมอบอำนาจโจทก์ทนายจำเลยเดินทางมาศาลจำเลยทราบนัดโดยชอบแล้วไม่เดินทางมาศาลให้อ่านรับหลังจำเลยองค์คณะวินิจฉัยชั้นอุทธรณ์ตรวจสำนวนประชุมพิจารณาคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและคำร้องขออุทธรณ์ของปปช.แล้วมีปัญหาต้องวินิจฉัยว่าจำเลยปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบใช้ตำแหน่งกระทำการที่ไม่ชอบหรือไม่เห็นว่าแม้จำเลยมีอำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาความสงบแต่ก็ต้องดูว่าจำเลยมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติแต่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นั้นเห็นว่ามีการรายงานเหตุการณ์จากนายธงชัยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสงบในจังหวัดนครราชสีมามีการบันทึกนำเสนอรายงานเหตุการณ์การชุมนุมของนปช.ให้จำเลยทราบและมีการจัดตั้งคณะกรรมการที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวมีอำนาจสั่งการให้พนักงานตำรวจเข้ารักษาความสงบเรียบร้อยและได้มีการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลความสงบเรียบร้อยแล้วซึ่งมีการสั่งการเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแล้วโดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากตัวจำเลยได้ความปรากฏว่าในการชุมนุมของนปช.ซึ่งเป็นสถานที่ปิดไม่ปรากฏว่าการชุมนุมสร้างความเดือดร้อนหรือก่อความไม่สงบแต่การชุมนุมดังกล่าวกลับเป็นการชุมนุมโดยสงบเรียบร้อยตามสิทธิเสรีภาพจึงไม่มีเหตุที่ตำรวจจะเข้าไปขวางการชุมนุมส่วนที่จำเลยขึ้นปราศัยมีข้อความยอมรับข้อเสนอของกลุ่มนปช.และโจมตีการชุมนุมของกปปส.องค์คณะชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์เห็นว่าสถานการณ์บ้านเมืองขณะนั้นมีการชุมนุมแตกแยกเป็น2ฝ่ายทั้งกลุ่มนปช.และกปปส.ซึ่งนอกจากจำเลยจะมีตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยแล้วจำเลยยังเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรคที่จัดตั้งรัฐบาลซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามกับกลุ่มกปปส.และการมาชุมนุมปราศัยของจำเลยเป็นช่วงเวลาเลิกงานจึงเป็นการชุมนุมในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยซึ่งไม่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ที่จำเลยมีอีกทั้งเมื่อพิจารณาถ้อยคำปราศัยของจำเลยจำเลยไม่ได้กล่าวยั่วยุปลุกระดมแต่ที่จำเลยปราศัยมีเนื้อหาลักษณะดังกล่าวมาจากความโกรธกลุ่มกปปส.ซึ่งจำเลยเชื่อว่าไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายจึงยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยกระทำการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบที่โจทก์อุทธรณ์มานั้นองค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์พิพากษาฟังไม่ขึ้นส่วนที่มีการฟ้องว่าจำเลยในฐานะรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116เห็นว่าพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิได้ให้อำนาจปปช.ในการไต่สวนข้อหาความผิดตามมาตรา116ซึ่งข้อกล่าวหานี้พนักงานอัยการเคยมีคำสั่งไม่ฟ้องเด็ดขาดซึ่งกฎหมายห้ามมิให้มีการดำเนินคดีในข้อหาที่มีการฟ้องไปแล้วพิพากษายืนยกฟ้องและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ